สมุทรปราการซิตี้เปิดตัวอิชิอินั่งแท่นกุนซือคนใหม่อย่างเป็นทางการเคี่ยวสมุทรปราการซิตี้ทีมในศึกโตโยต้าไทยลีกได้เลิกเปิดตัวหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่อย่างเป็นทางการคือมาซาทาดะอิชิอิเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นเข้ามาคุมทีมในฤดูกาล2020เป็นที่เรียบร้อยโดยก่อนหน้านี้ทัพเคี่ยวสมุทรได้แยกทางกับเทสิยะมูรายามะหลังจบฤดูกาล2019ที่ผ่านมาหลังพาทีมจบในอันดับที่6ของตารางทีหนึ่งจากนั้นทีมยังเน้นวิธีการทำงานฟุตบอลแบบสไตล์ญี่ปุ่นเพื่อต่อยอดพัฒนาทีมต่อไปในอนาคตด้วยการให้ความสนใจมาซาทาระอิชิอิอดีตกุนซือของคาชิมะแอนเลอร์ที่เคยพาทีมคว้าแชมป์เจลีกหนึ่งฤดูกาล2016พ่วงด้วยแชมป์เอลโบโรคัพ2016รองแชมป์สโมสรโลก2016หลังแพ้ให้เรอัลมาดริดในนัดชิงชนะเลิศไป2-0อีกครั้งอิชิอิยังได้รับรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีเจลีก2016อีกด้วยขณะที่กุนซือใหญ่วัย52ปีได้เปิดใจหลังเข้ามารับงานนี้ว่าถือเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับสมุทรปราการซิตี้ผมขอบคุณผู้บริหารสโมสรที่ไว้ใจผมเข้ามาทำงานที่นี่คิดว่านี่จะเป็นงานที่ท้าทายสำหรับผมเพราะเป็นงานนอกบ้านเกิดด้วยผมจะใช้ประสบการณ์ที่ผมมีเข้ามาช่วยทีมให้เต็มที่ครับเป้าหมายของผมคือการนำสมุทรปราการซิตี้ทำผลงานให้ดีที่สุดในลีกให้ได้ขอบคุณนักข่าวและแฟนบอลทุกคนที่ช่วยกันโปรโมททีมของเราด้วยนะครับสมัยที่ผมคุมคาชิมะแอนเลอร์ผมเคยมาเก็บตัวที่เมืองไทยก่อนเจอกับเมืองทองทีมในไทยส่วนใหญ่จะเล่นในเกมรุกเป็นหลักมากกว่าเกมรับเรื่องการเสริมผู้เล่นใหม่ตามนโยบายของสโมสรจะเน้นไปที่นักเตะไทยแต่เราก็ต้องมีผู้เล่นชาวต่างชาติที่เข้ามาช่วยทีมอีกด้วยซึ่งก็ต้องรอดูกันอีกทีครับอิชิกล่าวปิดท้าย